ทำไมถึงต้องเป็น Photoshop เพราะว่าเวลาคุณไปทำงานจริงเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานไหนที่เป็นส่วนของอุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับทุกคนควรจะรู้ Photoshop นะครับทุกคนควรจะรู้ Photoshop นั่นคือเป็นเค้าเรียกเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานนะครับคุณจะทำได้ดีไม่ได้ดีไม่รู้แต่ว่าทุกคนควรจะรู้ Photoshop เหมือนกันไม่งั้นคุยกับคนในอุตสาหกรรมไม่รู้เรื่องนะครับมันเป็นขั้นแรกที่สุดเลยแล้วกันนะครับคุณจะทำได้ดีไม่ดีเราไม่รู้หรอกนะครับเพราะว่าเวลาไปทำงานจริงมันมีคนที่แบบเป็นโปรเฟสชันนอลอยู่แล้วแต่แค่ว่าเราต้องรู้แล้วก็เข้าใจว่าเขาพูดอะไร Photoshop เป็นโปรแกรมนะครับในเครือของบริษัท Adobe ซึ่งต้องบอกว่า Photoshop มีประวัติมายาวนานมากนะครับก็อยู่กับคนทำงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกมานานมากดังนั้นฟีเจอร์หลายอย่างเนี่ยมันถูกพัฒนาจนเรียกว่าอิ่มตัวแล้วนะครับก็คือฟังก์ชันที่คุณควรจะได้ใช้อ่ะมันมีหมดในเนี้ยนะครับมีหมดดังนั้นผมถึงบอกว่ามันเป็นอะไรที่คุณควรจะรู้เพราะว่าเวลาคุณเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยนะครับ Photoshop เป็นเครื่องมือเบสิกที่ทุกคนเข้าใจเหมือนกันหมดนะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยว่าอินเทอร์เฟซแล้วก็หน้าตาการใช้งานของ Photoshop เป็นไงบ้างนะครับก็เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับโดยปกติแล้วหน้าต่างมันจะโล่งนะครับอันนี้ผมมีเปิดไฟล์ไว้แล้วมันก็เลยจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยหน้าต่างมันจะโล่งๆโล่งมากๆเลยนะครับทีนี้ปุ่มที่เราจะใช้งานเนี่ยจะมีอยู่2ปุ่มตรงนี้นะครับก็คือ Create New กับ Open นะครับ Create New เป็นปุ่มที่เราใช้สร้างชิ้นงานใหม่ขึ้นมาโดยปกติแล้วเนี่ยเหมือนเราจะวาดรูปเนี่ยมันก็ต้องมีกระดาษใช่มั้ยต้องมีมีเดียสื่อที่เราจะรองรับในการทำงานนะครับเหมือนกันในเวลาคุณจะสร้างงานด้วย Photoshop เนี่ยสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วย Photoshop หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ควรจะมีกระดาษหรือพื้นที่ให้คุณสามารถสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมานะครับแล้วก็จะกด Create New ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นการสร้างพื้นที่หรือ Work Space ในการทำงานคุณขึ้นมานะครับกด Create New ปุ๊บนะครับ มันจะมีหน้าตามาแบบนี้อันนี้คือการตั้งค่า Documentนะครับก็คือตั้งค่าด็อกิเมนต์ใหม่ที่เราจะทำงานด้วยนะครับว่าไอ้พื้นที่ที่เราจะใช้เนี่ยมันมีความกว้างมันมีความยาวมันมีความละเอียดแค่ไหนและทำไปเพื่อตอบรับกับงานประเภทอะไรนะครับทั้งหมดที่คุณเห็นตรงนี้นะครับอันนี้คือพรีเซตถ้าคุณลองคลิกดูในแท็บต่างๆตรงนี้นะครับอันนี้มีโฟโต้มีพรินต์มีอาร์ตแอนด์อิลลัสทริชั่นมีเว็บมีโมบายมีฟิล์มแอนด์วิดีโอและถ้าดูข้างในของมันเนี่ยนะครับพอคุณกดคลิกแต่ละแท็บไปเนี่ยนะครับมันจะมีพรีเซตที่ไม่เหมือนกันนะครับคุณลองกดคลิกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยคุณจะเห็นว่าแท็บด้านข้างจะเปลี่ยนไปนะครับแท็บที่เขียนว่าพรีเซตดีเทลเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับในลักษณะแบบนี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเขาเซตค่ามาตรฐานมาให้เราเหมือนเป็นพรีเซตมาให้นะครับว่าถ้าเลือกอันนี้มันจะค่าแบบนี้นะถ้าเลือกอันนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราไว้ว่ากันเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับเรามาดูตรงนี้กันก่อนตัวนี้คืออะไรค่าต่างๆตรงนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะอธิบายนิดนึงเพราะว่า บางคนก็จะข้ามมันไปเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพวกนี้ถ้าเราเข้าใจว่ามันใช้งานแต่ละประเภทต่างกันเนี่ยมันมีความหมายนะครับอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงคือเรื่องของมาตรฐานการทำงานนะครับก็คือหน่วยที่ใช้นะครับมันจะมีหลายอันมากมีพิกเซลมีอินช์มีเซนติเมตรมีมิลลิเมตรมีพอยต์มีพิกคาสไอ้พอยต์กับพิกคาสเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกมันน้อยมากโอกาสที่จะได้เจอนะครับแต่ผมจะพูดถึงเรื่อง4ตัวนี้ก่อนนะครับหลักๆเลยถ้าคุณทำงานเพื่อไปเปิดบนจอภาพไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์เหมือนที่เราใช้อยู่ตอนนี้จอโปรเจคเตอร์นะครับที่ฉายลงนี้หรือว่าจอบิลบอร์ดใหญ่ๆ LED นะครับที่ติดอยู่ตรงทางด่วนนะครับหรือว่าก่อนจะขึ้นรถไฟฟ้าแล้วมันจะมีป้าย LED ใหญ่อะไรก็ตามที่มันมีการแสดงผลด้วยลักษณะที่เป็นจอภาพนะครับหน่วยที่เราจะใช้คือหน่วยที่เรียกว่าเป็นพิกเซลนะครับหน่วยที่เราเรียกว่าพิกเซลพิกเซลคืออะไร
พิกเซลคือพื้นที่ที่จอแสดงผลเนี่ยมันจะทำงานนะครับพื้นที่ที่จอแสดงผลจะทำงานอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเคยถ้าใครเคยไปซื้อจอเนี่ยเขาจะบอกว่าจอนี้ความละเอียด 4K 2K หรือ HD นะครับเหมือนถ้าตอนนี้เราบอกว่าเราได้ยินพวกอะไรอะดิจิตอลพวกกับทีวีดิจิตอลเนี่ยเขาจะบอกว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยรันเป็น HD หรือ Full HD ทีนี้คำว่ามาตรฐานของ Full HD หรือ HD ธรรมดาเนี่ยเขาวัดกันที่อะไรเขาวัดกันที่ความละเอียดของจำนวนพิกเซลที่มันมีนะครับความละเอียดของจำนวนพิกเซลตีค่าได้ยังไงเขาตีค่าในแกนตั้งและแกนนอนครับว่าถ้าสมมติคุณมีหน้าจอตรงเนี้ยหน้าจอที่คุณเห็นอยู่เนี้ยนะครับในแนวนอนเนี่ยนะครับอย่างเงี้ย ในแนวนอนตั้งแต่ซ้ายสุดมาขวาสุดตรงเนี้ยมันนับกี่พิกเซลอย่างจอที่ผมใช้อยู่ตอนนี้จะเป็น1920 × 1080 1920คือแนวนอนนะครับเท่ากับว่ามันจะมีพิกเซลจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ เรียงอัดกันนะครับ1920คือคุณเรียงไป1920พิกเซลในแนวนอนและคุณเรียงลงมา1080พิกเซลในแนวตั้งนะครับอันนี้ไว้กำหนดความละเอียดและก็ขนาดของพิกเซลที่มันมีบนวัตถุแสดงผลตัวนั้นแต่ว่าพิกเซลที่เขาบอก1920 × 1080เนี่ยมันไม่ใช่จำนวนพิกเซลเท่านั้นจริงๆแล้วมันบอกแค่แถวเดียวนึกภาพไหมมันบอกแค่แถวบนกับแถวซ้ายสุดแต่ในความจริงอ่ะคุณจะมีแถว2แถว3แถว4แถว5ไล่ไปเรื่อยใช่ป่ะดังนั้นจำนวนพิกเซลจริงๆมันเยอะกว่านั้นเยอะมากนะครับมันเยอะกว่านั้นเยอะมากมันจะเรียงกันอย่างเงี้ยอัดกันไปถ้าตั้งแน่นอนแล้วก็เรียงอัดกันทั้งหมดนะครับแบบนั้นพิกเซลเราจะเจอได้บนลักษณะการแสดงผลพวกจอภาพนะครับส่วนอินช์เซนติเมตรแล้วก็มิลลิเมตรนะครับอินช์คือนิ้วลักษณะที่เป็นนิ้วเนี่ยเรามักจะได้เจอในงานพวกอัดภาพพวกอะไรพวกนั้นพวกภาพถ่ายนะครับเขาจะใช้หน่วยเป็นนิ้วนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราอัดภาพใหญ่เนี่ย4 × 6 5 × 7อะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะใช้หน่วยเป็นนิ้วแต่ว่าถ้าคุณใช้อย่างพวกกระดาษ A4 กระดาษพวกสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับเช่นถ้าคุณไปดูตรงที่เป็นโฟโต้เนี่ยตรงแท็บโฟโต้ที่เป็นพรีเซตโฟโต้เนี่ยนะครับเขาจะเห็นเลยเราจะเห็นเลยว่าเขาจะใช้หน่วยเป็นอินช์เช่น7 × 5 2 × 3นิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ามาโหมดที่เป็นพิมพ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยนะครับคุณจะเห็นหน่วยเนี่ยนะครับเป็นอินช์บ้างเป็นมิลลิเมตรบ้างนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นมิลลิเมตรเช่นใน A4 ที่คุณใช้เนี่ยมันเป็น210 มิลลิเมตรคูณ297มิลลิเมตร100มิลเท่ากับเท่าไหร่100มิลอะไร10เซนทีนี้210มิล21เซนใช่ป่ะอันนี้คือหน่วยนะครับแต่ทำไมมีคนถามว่าทำไมมันถึงไม่ใช้เซนติเมตรอาจารย์เพราะมันดูไม่ละเอียดแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าบางทีแล้วถ้าเราบอกว่าอ๋อ 0.7 เซนบางทีมันอาจจะเป็น 0.75 ซึ่งมันเรียกยากนะครับเขาก็เลยเรียกมันว่าเป็น7.5 มิลหรืออะไรแบบนั้นแทนนะครับก็ถ้าเป็นปริ้นหรือสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยส่วนมากเราจะใช้เป็นมิลลิเมตรมากกว่านะครับเนาะโอเคทีนี้เว็บครับเว็บกับโมบายอันนี้ใกล้เคียงกันก็คือเว็บเนี่ยส่วนมากก็จะใช้เป็นพิกเซลเพราะมันแสดงผลบนหน้าจอที่เราใช้ไม่ว่าจะใช้บนมือถือใช้บนจอคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันโมบายก็ตามชื่อเลยคือใช้บนมือถือนะครับขนาดของโมบายแต่ละพวกโมบายแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีขนาดหน้าจอไม่เหมือนกันแล้วกันนะครับอย่างเนี่ยเขาก็จะลองทำมาให้เราดูเนี่ยเยอะมากเลยใช่ป่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเราทำลงเพื่อฟอร์แมตไหนด้วยนะครับถ้าเราทำลง Apple Watch
ที่เป็นนาฬิกากับ iPhone iPhone 11ขนาดมันก็ต่างกันนะครับดังนั้นผมถึงบอกว่าตรงนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าขนาดความกว้างและความยาวเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดพื้นที่ที่คุณทำงานนะครับว่าคุณทำงานกับสื่อประเภทไหนนะครับส่วนอีกอันนึงที่ค่อนข้างมีความสำคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เขียนว่า resolution โดยส่วนมาก resolution สำหรับหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ72นะครับถึง150นะครับถึง150อันนี้เราจะใช้คำว่า PPI ก็คือ pixel per inch นะครับ PPI นะครับ pixel per inch ก็คือ pixel 72 pixel ต่อนิ้วนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นหน้าจอพวกแสดงผลหน้าจอเราใช้72แต่ว่าถ้าคุณทำงานกับเขาเรียกอะไรทำงานพวกสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปอยู่ประมาณ300ทันทีเพราะว่าเวลาไปพิมพ์เนี่ยถ้าความละเอียด resolution มันต่ำมันจะขึ้นแบบแตกเป็นเม็ดเลยนะครับ อันนี้ก็จำง่ายๆไปว่าถ้าทำงานกับหน้าจอใช้72ก็พอแล้วเพียงพอแต่ถ้าทำงานกับสื่อสิ่งพิมพ์นะครับก็แนะนำประมาณสัก300จะดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปขยายทั้งถ้าไปทำป้ายบิลบอร์ดเนี่ย300อาจจะยังไม่พอเลยซ้ำนะครับ color mode นะครับหลักๆ color mode ตรงเนี้ยนะครับcolor mode เนี่ยมันจะมีเยอะมากเลยมีทั้ง bitmap grayscale RGB color CMYK color lab colorแต่ว่าให้จำไว้2ตัวหลักๆที่เราจะได้ใช้บ่อยๆนะครับก็คือ RGB color และ CMYK นะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้น RGB color นะครับมันย่อมาจาก red green blue ซึ่ง red green blue เนี่ยเป็นสิ่งที่หน้าจอทุกประเภทใช้เพราะว่าเขาจะใช้จอเขาจะหน้าจอพวกทุกอย่างเนี่ยมันจะมีหลอดอยู่หลอดที่เอาไว้แสดงผลภาพด้านใต้จอคุณเนี่ยนะครับแล้วมันจะยิงสีออกมาได้แค่3สีเท่านั้นนะครับมันมีคำถามว่าทำไมถึงไม่ยิงมากกว่าสีมากกว่านั้นเพราะว่าตาคนรับได้แค่3สีคุณอาจจะบอกเฮ้ยบ้าน่ะผมเห็นสีที่5สีที่6ด้วยแต่จริงๆแล้วสายตาคนนะครับเราสามารถมองเห็นได้แค่3สีเท่านั้นนะครับเพราะว่าลักษณะกรวยที่รับสีข้างในเราเห็นได้แค่3สีแต่ว่าสีที่เราเห็นแล้วว่าอย่างเช่น สีเหลืองเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่ตาเราเห็นคือเอาสีเขียวผสมกับแดงแต่ได้เหลืองนะครับมันเป็นการมิกซิ่งที่ประหลาดมากของร่างกายมนุษย์คือมันเห็นอะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นเขาก็เลยเอาลักษณะของการเห็นของตาคนเนี่ยนะครับเอามาใช้กับงานแสดงภาพบนหน้าจอนะครับจริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยการคิดค้นภาพถ่ายสีนะครับจนมาถึงตอนนี้ทีนี้ RGB นะครับคือการผสมสีกันนะครับระหว่าง red green และ blue ก็คือสีแดงเขียวน้ำเงินนะครับอันนี้ใช้สำหรับพวกอะไรก็แล้วแต่ที่มีการทำงานกับหน้าจอหรือการแสดงผลนะครับเช่นพวกมือถือพวกเว็บพวกภาพยนตร์พวกอะไรทุกอย่างเนี้ยเป็น RGB หมดนะครับอีกอันนึงที่จะให้จำคือ CMYK นะครับ CMYK มันย่อมาจาก Cyan Magenta Yellow แล้วก็ K ย่อมาจาก Black นะครับ CMYK เนี่ยนะครับเราจะใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้นย้ำนะครับอะไรก็ตามที่ปริ้นออกมาได้เราใช้ CMYK หมดนะครับ ไม่ต่างกันที่ว่า RGB เนี่ยถ้าคุณเอาสีทั้งหมดเนี่ย Red Green และ Blue ผสมกันเนี่ยมันจะได้สีขาวแต่ถ้าเป็น CMYK เนี่ยคุณเอาทั้งหมดผสมกันมันจะได้สีดำนะครับคือลักษณะของการพิมพ์เนี่ยถ้าใครมีเครื่องพิมพ์อิงเจ็ตที่บ้านอ่ะเวลาคุณเติมหมึกมันจะมีแค่3 4สีใช่ป่ะนั่นคือมาจาก CMYK เพราะเขาจะเอาสีทั้ง4สีเนี้ยผสมกันแล้วได้สีใหม่ขึ้นมาแต่ว่า RGB ที่คุณเห็นจากหน้าจอเนี่ยมันคือเอา3สีผสมกันแล้วได้สีใหม่ขึ้นมานะครับวิธีคิดมันจะกลับด้านกันแค่นั้นเองก็จำไว้แค่ว่า RGB ใช้กับหน้าจอสื่ออะไรก็แล้วแต่ที่แสดงผลบนหน้าจอใช้ RGB ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์จอบิลบอร์ด LED นู่นนี่หรือว่าจอคอมพิวเตอร์เล็กๆโทรศัพท์มือถือเป็น RGB หมดนะครับ
แต่ว่าถ้าทำงานกับสื่อสิ่งพิมพ์อะไรที่ปริ้นออกมาได้ทุกอย่างเป็น CMYK นะครับด้านหลังที่เป็น8บิต16บิต32บิตโดยส่วนมากถ้าคุณทำงานเพื่อแสดงผลบนหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยเราใช้8บิตเพียงพอแล้วนะครับบิตตัวนี้มันมาจากบิตเดฟนะครับซึ่งบิตเดฟเนี่ยเป็นค่าความลึกของสีที่แสดงผลได้นะครับอันนี้ผมอาจจะไม่พูดเยอะเพราะว่ามันค่อนข้างลึกนะครับทีนี้จำไว้แค่ว่าถ้าคุณทำงานกับแสดงผลบนหน้าจอทั่วไปใช้8บิตก็พอนะครับความละเอียดมันเพียงพอแล้วแต่ว่าถ้าบางครั้งคุณทำงานกับสื่อสิ่งพิมพ์คุณอาจต้องใช้ถึง16บิตแต่ว่าพอคุณใช้16บิตเนี่ยฟังก์ชันหลายอย่างใน Photoshopไม่สามารถใช้งานได้กับ16บิตนะครับจำไว้อย่างนี้ก็ได้นะฮะฟังก์ชันหลายอย่างไม่สามารถใช้งานได้กับ16บิต8บิตกับ16บิตต่างกันไหมต่างกันคือ16บิตจะสามารถเก็บค่าความลึกของสีได้เยอะกว่าข้อเสียคือฟังก์ชันหลายอย่างของ Photoshop ไม่สามารถรันได้นะครับส่วน32บิตก็ยิ่งไปกันใหญ่เลย ยิ่งบิตยิ่งเยอะเท่ากับปริมาณ data ปริมาณข้อมูลของสีมันยิ่งเยอะนะครับ Photoshop ไม่สามารถใช้เอฟเฟคทุกอย่างได้กับ32บิตและ16บิต32บิตเรามักจะใช้งานที่มีความละเอียดสูงมากเช่นงาน CG สำหรับภาพยนตร์นะครับพวกนี้จะเวลาเราทำงานในคอมพิวเตอร์แล้วเราจะให้มันแสดงผลหรือเอาไปทำงานต่อเนี่ยเราจะใช้32บิตแต่โอกาสมันถ้าคุณทำงานสายเอนเตอร์เทนเมนต์ทั่วไปมันไม่ค่อยได้เจอนะครับยกเว้นแต่คุณไปทำพวก CGจริงๆคุณจะเจอมันนะครับ background color คือสีที่เวลาเราสร้าง document หรือตัวที่กระดาษที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยคุณอยากให้เป็นสีอะไรถ้าเลือกเป็น white ก็จะเป็นสีขาวถ้าเลือกเป็น black ก็เป็นสีดำนะครับอันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากถ้าเลือก background color คือคุณจะเลือกสีอะไรก็ได้นะครับเนี่ยคุณเลือก background color แล้วคุณก็คลิกที่ไอช่องสีตรงเนี้ยทีนึงช่องสีเล็กตรงเนี้ยนะครับก็จะเลือกสีแดงก็ได้นะครับเลือกสีเทาก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับ เห็นเนาะ สมมติผมเลือกสีเทากลางนะครับ50ขนาดนะครับขนาดผมอาจจะไม่รู้ผมอาจจะเริ่มจากลองใช้ print ก็ได้เป็น A4 แนวนอนนะครับเลือกเป็น print A4 แล้วก็ผมปรับเมื่อกี้ผมลืม orientation นิดนึง orientation ตรงนี้คือมันจะมีแนวตั้งกับแนวนอนก็คือขึ้นอยู่กับ format ที่คุณอยากจะได้คุณอยากจะได้แนวตั้งหรือแนวนอนอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสื่อที่คุณจะใช้ในท้ายสุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าที่จ้างคุณตอนนั้นนะครับว่าเขาอยากจะได้ฟอร์แมตแบบไหนซึ่งฟอร์แมตที่เขาอยากได้มันอาจจะไม่มีอยู่ในนี้ก็ได้คุณอาจจะต้องพิมพ์แล้วก็ใส่ลงไปเองนะครับเช่นผมอาจจะอยากได้2000มิลลิเมตรคูณ2000มิลลิเมตรก็เท่ากับ2เมตรอะไรเงี้ยนะครับ2เมตรคูณ2เมตรแบบนี้เป็นต้นพอกดเมื่อกี้เร็วไปนิดพอกดปุ๊บมาเสร็จเนี่ยนะครับกด create ปุ๊บมันก็จะทำการสร้างหน้าต่างแคนวาสตรงนั้นขึ้นมานะครับเป็นแคนวาสที่เราสามารถทำงานอะไรกับมันก็ได้อยู่ในนั้นนะครับอย่างเช่นผมอาจจะใช้เป็น A4 ก่อนแนวนอนนะครับ resolution ผมอาจจะใช้แค่72ก็พอเลือกสีผมอาจจะเลือก background color แล้วก็สีสักเท่ากลาง50กด create มาปุ๊บมันจะได้เป็นสีเทาแบบนี้มานะครับอันนี้ก็คือเราจะเริ่มลองใช้เครื่องมือแล้วใน Photoshop นะครับโอเคทีนี้ถ้าทุกคนเคยใช้ Photoshop แล้วตรงนี้จะง่ายหน่อยละนะครับทีนี้ในแท็บด้านบนเนี่ยก็คือเมนูบาร์ทั้งหมดที่เรามีนะครับเรามีไฟล์มี Edit มี Image มี Layer มี Typeมี select filter 3D view window นะครับในไฟล์เนี่ยทุกโปรแกรมจะคล้ายๆกันเกือบทั้งหมดแม้ว่าคุณจะใช้ Microsoft Word Photoshop Illustrator หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ทุกโปรแกรมเนี่ยถ้ามันมีคำว่าไฟล์หมายถึงอันนั้นคือพื้นฐานที่ทำงานเกี่ยวกับไฟล์ไม่ว่าจะเป็นสร้างไฟล์ใหม่เซฟไฟล์เก็บไว้หรือเปิดไฟล์หรือว่าออกจากโปรแกรมหรืออะไรพวกนี้ทุกอย่างจะอยู่ในส่วนของเมนูไฟล์ทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นnewก็จะเป็นการ new document ขึ้นมานะครับเหมือนกับที่เราทำเมื่อกี้นะครับถ้า open ก็คือคุณเปิดไฟล์ที่คุณเซฟไว้แล้วแล้วเปิดกลับเข้ามานะครับ หรือว่า close ก็คือปิดไอ้ไฟล์ที่คุณกำลังทำงานอยู่ทิ้งไปนะครับ save as ก็คือเซฟไฟล์ที่คุณกำลังทำงานอยู่เนี้ยนะครับคุณอยากจะเซฟเป็นไฟล์ format อะไรก็เลือกเอาได้หรือเซฟเก็บไว้ที่ไหนก็เลือกเอาได้นะครับเพื่อที่เราจะได้เปิดมันกลับมาอีกรอบนึงเอาทำงานต่อได้ export อันนี้จะใช้กับในกรณีที่คุณต้องการ export เป็นไฟล์ประเภทอื่นนะครับเช่น export ไปให้เว็บนะครับคือเซฟเพื่อเอาไปใช้งานเว็บก็สามารถกด export ได้นะครับ แล้วก็อันที่จะใช้บ่อยก็คือ print และ exit นะครับถ้าบางคนต่อกับ printer อยู่นะครับคุณก็สามารถใช้คำสั่ง print เพื่อ print ไปออก printer ได้เลยนะครับหรือกด exit เพื่อออกจากโปรแกรมนะครับอันนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับ edit นะครับแท็บ edit เนี่ยจะเป็นคำสั่งที่เราใช้เป็นมันจะรวมฟังก์ชันคำสั่งทั้งหมดที่เราใช้กับการ edit ภาพ edit layer ทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดนะครับ image เอาไว้ปรับนะครับเอาไว้ปรับสีเอาไว้ตกแต่งภาพนะครับ layer นะครับอันนี้จะเป็นการจัดการในส่วนของ layerนะครับเดี๋ยวจะอธิบายฟังว่าการทำงานของ layer ใน Photoshop เป็นยังไงบ้างนะครับ type นะครับ type อันนี้ type ในที่นี้มันมาจากคำว่า typograph typograph คือตัวอักษรนะครับถ้าเราเจอคำว่า type type มันจะมีภาษาอังกฤษคือ2แบบ type คือชนิดกับมาจากคำว่า typograph ที่แปลว่าตัวอักษรหรือแบบอักษรนะครับในส่วนของ Photoshop type ตัวนี้หมายถึงแบบอักษรถ้าเราเคยใช้ Microsoft Word มันก็จะเลือกฟอนต์ได้ใช่ป่ะแต่มันจะเลือกอะไรไม่ได้เยอะกว่านั้นมันจะเลือกฟอนต์ตัวเอียงตัวอะไรแต่ได้แค่นั้นแหละแต่ถ้าคุณทำงานกับ Photoshop เนี่ยคุณสามารถปรับฟอนต์แต่ละตัวให้มันแตกต่างได้แล้วสามารถปรับความกว้างความหนาของช่องห่างแต่ละตัวอักษรได้ปรับความสูงความต่ำเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับ Photoshop จะทำงานกับพวกType Tool เนี่ยได้ดีนะครับselect คือเป็นเมนูฟังก์ชันที่เอาไว้ทำงานกับพวก selection ต่างๆอันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงอีกทีนึงนะครับ filter อันนี้ก็จะคล้ายกับพวก filter preset ที่เวลาคุณใช้กล้องฟุ้งฟิ้งแบบมีเปิด Instagram แล้วใส่ filter นี้ filter นู้นนะครับเหมือนกัน filter คือฟังก์ชันในการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับด้วย preset ที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับเช่นผมอยากจะอยู่ดีผมถ่ายภาพมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาคนนี้ลงหน้าข่าวเดี๋ยวโดนแบนนะเซ็นเซอร์มาหน่อยนะครับหรือว่าอยากจะทำภาพตรงนี้เปลี่ยนจากภาพสีเนี่ยให้กลายเป็นสีให้กลายเป็นขาวดำก็สามารถใส่ฟิลเตอร์ขาวดำลงไปได้นะครับในส่วนของเมนู 3D นะครับ 3D ก็จะเป็นเมนูสำหรับเอาไว้ทำงานกับ 3D อันนี้เดี๋ยวผมอาจจะถ้ามีเวลาจะพูดถึงให้ฟังนะครับเพราะหลังๆเนี่ย Photoshop เริ่มมีฟังก์ชันในการทำงานกับ 3D มากขึ้นนะครับ view ก็คือเอาไว้คอนโทรลในส่วนของการซูมเข้าซูมออกอะไรพวกนั้นนะครับคุณสามารถกดคอนโทรลบวกเพื่อซูมเข้าซูมเอากดคอนโทรลลบได้นะครับก็หรือว่ากด fit to screen ก็คือกดคอนโทรล0นะครับหรือ 100% คือกดคอนโทรล1อย่างเช่นผมกดคอนโทรลบวกมันก็จะเข้าไปเรื่อยอย่างที่ผมบอกยิ่งคุณซูมเข้าไปมากอันนี้คือพิกเซลมันจะแตกพิกเซลอย่างนี้นะครับมันแตกออกมาเป็นพิกเซลอย่างนี้ยิ่งออกมาไกลคุณก็เนี่ยลบไปเรื่อยๆนะครับถ้ากดคอนโทรล0มันก็จะพยายามฟิตภาพให้ตรงกับสกรีนเต็มที่ฟิตกับสกรีนถ้ากดคอนโทรล1จะเท่ากับ 100% ของภาพจริงๆขนาดไซส์จริงๆจะอยู่เท่านี้ 100% นะครับผมกดคอนโทรล0มันก็จะขยายขนาดให้มาฟิตพอดีกับหน้าจอที่เห็นตรงนี้นะครับเห็นเนาะแล้วก็จริงมันจะมีพวก Profit Up อันนี้ไม่ต้องมีอะไรมากก็ได้นะครับต่อไปหน้า Windows นะครับ Windows นี่คืออะไร
ทุกอย่างที่คุณเห็นตรงเนี้ย Photoshop สามารถโยกและปิดทิ้งได้หมดนะครับยกตัวอย่างพอจะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าต่างตรงเนี้ยไอ้พวก Windows ตรงเนี้ยผมไม่ได้ใช้สมมติว่าผมไม่ได้ใช้หรือว่าใช้เนี่ยผมสามารถที่จะ collab ไปได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยผมสามารถ collab ได้หมดเลย collab คือการย่อไปอย่างงี้นะครับคือถ้าบางทีบางคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโหเยอะแยะทำงานลำบากปิดไปก็ปิดได้หรือว่าคือแค่พับลงมาหรือย่อลงมาเนี่ยมันน้อยไปผมอยากจะเอามันออกไปเลยผมกด close เนี่ยมันจะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้เนี่ยมีปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับที่เป็นปุ่มเหมือนเป็นเส้นสี่เหลี่ยมบริเวณมุมตรงนี้นะครับกดคลิกตรงนี้กด close ได้มันก็จะปิดตรงนี้ไปเลยนะครับ กด close ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสว่าแบบเฮ้ยclose ไปแล้วแล้วมันจะหายไปไม่เป็นไรนะครับทุกอย่างสามารถเปิดกลับมาได้มันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยครับอยู่ตรงนี้หมดเลยไปที่ Windows นะครับแล้วตรงเนี้ยผมอยากเปิดเลเยอร์กลับมาผมก็เปิดเลเยอร์ได้หน้าต่างตรงนี้นะครับเราสามารถขยายพื้นที่ได้นะครับอันนี้อยากให้มากขึ้นอันนี้ให้น้อยลงได้หมดนะครับทุกอย่างใน Photoshop สามารถโยกไปโยกมาได้นะครับคุณสามารถโยกไปโยกมาขยายลดขนาดของหน้าต่างแต่ละหน้าต่างได้หรือคุณอยากจะใช้พรีเซตหน้าต่างที่เขาเซตไว้ให้แล้วก็ได้เช่นถ้าไปที่ Windows มันจะมี Workspace โดยปกติ default เนี่ยของ Photoshop จะเลือกเขาจะเลือกให้เราเป็น essential เวลาเปิดโปรแกรมเข้ามาใหม่กด essential ปุ๊บอันนี้คือหน้าต่างที่ Photoshop จะเซตมาให้เราตอนแรกถ้าคุณเปิดโปรแกรมครั้งแรกสุดจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราใช้ เป็น 3D ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้า Workspace เป็น Graphic and Web มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือ Workspace แต่ละประเภทเนี่ยมันเหมาะสำหรับการทำงานที่แตกต่างกันตามชื่อเลยนะครับถ้าทำ Graphic Web เนี่ยส่วนที่เด่นที่เขาจะเอาให้เห็นเลยคือเรื่องของคาแรคเตอร์ก็คือเรื่องของตัวอักษรนะครับหรือถ้าคุณเลือกเป็น 3D หน้าต่าง 3D ก็จะใหญ่เลยนะครับหรือว่าถ้าคุณเลือกเป็น Workspace เป็นแบบphotography เป็นพวกภาพถ่ายเนี่ยสิ่งที่จะเห็นขึ้นมาคือหน้าต่างของ histogram เอาไว้เช็คไอ้เรื่องของ histogram ที่มันมีในภาพนะครับหรือว่าเลเยอร์ที่จะเห็นเยอะอะไรอย่างงี้เป็นต้น หรือคุณอาจจะเปิดปิดนู่นนี่นั่นแล้วคุณบอกว่าเอ้ยฉันชอบหน้าต่างแบบนี้ละสมมุติว่าผมไม่เอาหน้าต่างนี้ผมปิดไปปิดไปไลบรารีก็ไม่เอาไม่ใช้อ่ะสมมติว่าหน้าต่างของผมแบบนี้หน้านี้มีอะไรบ้างแอคชั่นไม่ได้ใช้ปิดไปโคฟไปโปรพาร์ตี้มีไหมโคลนไม่ได้ใช้อ่ะปิดไปถือว่าผมพอใจกับหน้าต่างของผมตรงนี้แล้วนะครับผมอาจจะโยกแท็บที่มันต่างกันเนี่ยนะครับโยกแท็บนี้ไปอยู่แถบนี้ก็ได้ให้มันไปรวมกันก็ได้นะครับเนี่ยไปรวมกันก็ได้พอ รวมกันแล้วผมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้หน้าตาแบบเนี้ยคือผมโอเคกับมันผมโอเคกับหน้าตาแบบนี้ผมก็จะกดเซฟหน้า workspace ตรงเนี้ยเก็บไว้ก็ได้นะครับคือกดไปที่ window นะครับไปที่ workspace ตรงนี้นะครับแล้วก็new workspace เช่นผมตั้งชื่อว่าhello2 ผมกดเซฟปุ๊บครั้งหน้าต่อให้คุณแบบว่าคุณใช้หน้าต่างอะไรแล้วคุณอยากจะกลับมาหน้าของไอ้ที่ผมเซฟไว้เมื่อกี้นะครับที่ตรง workspace ที่กด new workspace เมื่อกี้มันก็จะมีอยู่ตรงนี้เลย workspace ของเรานะครับดังนั้นทุกคนสามารถมี workspace ที่เหมาะสมกับการทำงานของแต่ละคนได้บางคนอาจจะใช้ tool นี้เยอะบางคนอาจจะใช้ tool นั้นเยอะกว่าคุณอาจจะใช้ทูไม่เหมือนกันคุณสามารถมี workspace ของตัวเองได้นะครับแล้วก็ ด้านข้างตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้จะเป็นแท็บ2เครื่องมือทั้งหมดในการเรียนทั้งหมดเนี่ย15วีคของเราเนี่ยเราจะได้เรียนทูตรงเนี้ยเกือบผมต้องบอกว่าเกือบจะทั้งหมดแต่จะไม่ได้พูดทุกตัวทั้งหมดนะครับแต่ก็ข้อดีของการใช้Adobe CC version ใหม่ๆเนี่ยนะครับคือถ้าคุณเอาเมาส์ไปโฮโอเวอร์ตรงเนี้ย
ขาจะโชว์ฟังก์ชันแต่ละเครื่องมือให้ดูเช่นคนประมาณนี้เขาก็จะโชว์ให้ดูว่าเครื่องมือตรงนี้เอาไปทำอะไรนะครับเครื่องมือแต่ละชนิดเขาก็จะมีแอนิเมตให้ดูว่าอันนี้ไม่ทำแบบนี้นะอันนี้ไม่ใช้งานแบบนี้นะครับเนี่ยเครื่องมือครอปเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือแต่ละตัวนะครับว่าอันนี้เอาไปใช้งานอะไรทำอะไรได้บ้างนะครับเครื่องมือเพนต์บัสนู่นนี่นั่นเครื่องมือสแตมป์นู่นนี่นั่นนะครับก็แต่ละเครื่องมือนะครับเขาก็จะมีความแตกต่างกันที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเครื่องมือเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับก็หน้าต่างอินเทอร์เฟซคร่าวๆประมาณเท่านี้ส่วนด้านบนก็จะเป็นฟังก์ชันของแต่ละเครื่องมือเช่นผมกดเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสมมติกด brush tool นะครับ brush tool ที่เป็นรูปเหมือนพู่กันเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเครื่องมือด้านบนเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปข้างบนนี้คือ tool property ก็คือฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือนั้นๆว่าเราสามารถปรับแต่งอะไรกับเครื่องมือนั้นๆได้บ้างนะครับจะอยู่แถบด้านบนตัวนี้นะครับเนี่ยพวกนี้สมมติผมเลือก brush tool ตรงนี้ข้างบนนี้ก็จะเป็นออปชันของ brush tool ที่มันสามารถปรับแต่งได้นะครับเนาะ ต่อมาที่สำคัญคือเรื่องของเลเยอร์นะครับตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยเลเยอร์คืออะไรให้คิดง่ายๆว่าเวลาเราทำงานเนี่ยใน Photoshop เราทำงานลักษณะที่เป็นเหมือนการทำงานที่ลักษณะเหมือนแผ่นใสนะครับทำงานลักษณะเหมือนแผ่นใสหมายความว่าคุณมีแผ่นใสแผ่นแรกคุณอาจจะมีกระดาษก็ได้กระดาษแผ่นนึงเป็นสีขาวแล้วคุณบอกว่าคุณไม่อยากวาดลงกระดาษเนี้ยแต่คุณจะวาดลงบนแผ่นใสแล้ววางแผ่นใสสามารถซ้อนทับกันเรื่อยๆหลายเลเยอร์ได้ใช่ป่ะเช่นเลเยอร์แรกผมอาจจะแบบว่าอาจจะมีรูปลิงเลเยอร์2ขึ้นมาเนี่ยอีกเลเยอร์นึงเป็นแผ่นใสแผ่นนึงเป็นรูปปลารูปม้ารูปวัวผมสามารถที่จะปิดตาเลเยอร์พวกเนี้ยคืออยากจะเห็นอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับเลเยอร์จะทำงานเป็นลักษณะเค้าเรียกว่า เป็นชั้นหรือ stack นะครับเป็นชั้นหรือ stack ก็คือเราจะเห็นชั้นบนสุดก่อนแล้วจะเห็นชั้นล่างสุดทีหลังนะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีเลเยอร์ตรงนี้นะครับ background layer นะครับ background layer เนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะมาตั้งแต่ตอนที่เราสร้างนะครับหรือเปิดไฟล์ขึ้นมาเราสามารถตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยในเลเยอร์ background เนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายเหมือนเขาเรียกไงโดนล็อกอยู่คือถ้ามันมีเครื่องหมายโดนล็อกหมายความว่ามันจะไม่สามารถทำงานอะไรกับมันได้นะครับวิธีการก็คือถ้าจะให้ทำงานกับมันได้นะครับก็คือเราจะปลดล็อกมันวิธีการปลดล็อกนี้อันนี้ง่ายมากนะครับก็คือตอนนี้มันจะเป็นแบ็กกราวด์ธรรมดาอยู่ก็ดับเบิลคลิกทีหนึ่งแล้วมันจะบอกว่ามันจะแปลงตรงนี้เป็นนิวเลเยอร์คุณก็กดโอเคก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรกดโอเคปุ๊บเลเยอร์ตรงนี้จะเปลี่ยนจากแบ็กกราวด์ที่มีเครื่องหมายล็อกเป็นเลเยอร์ศูนย์ทันทีนะครับเลเยอร์ศูนย์ทันทีทีนี้อันนี้คือเลเยอร์ด้านล่างสุดคุณสามารถจะสร้างเลเยอร์อีกอันนึงขึ้นมาได้เช่นผมกดลงมาด้านล่างนี้ที่เป็นปุ่มตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้พอเมาส์ไปโฮเวอร์มันจะเขียนว่า create new layer สมมติว่าคุณสร้าง new layer ขึ้นมาปุ๊บแล้วคุณลองระบายสีดำลงไปขีดไปเลยก็ได้แล้วผมกดสร้างเลเยอร์หนึ่งขึ้นมาอ่ะล่างไปมันจะมีเลเยอร์โผล่ขึ้นมา2อันทันทีเลเยอร์อันแรก คือตัวไอ้ภาพที่ผมวาดไว้ตรงนี้เลเยอร์ที่2คือภาพตรงนี้แต่ที่ผมบอกคือเลเยอร์ทำงานในลักษณะที่เราเรียกว่าสแต็กสแต็กคือชั้นนะครับอะไรที่เห็นอยู่ด้านบนคือเห็นก่อนนะครับจำไว้นะครับอะไรที่เห็นอยู่ด้านบนเลเยอร์ไหนอยู่บนเลเยอร์นั้นจะเห็นก่อนเสมอนะครับดังนั้นการทำงานของเลเยอร์เนี่ยคุณสามารถมีกี่10เลเยอร์เป็น100เลเยอร์ก็ได้อันนี้แล้วแต่ความซับซ้อนของโปรเจกต์ที่มีนะครับคุณอยากจะทำงานซับซ้อนแค่ไหนก็ทำได้หรือบางทีแล้วคุณอาจจะทำงานอะไรสักอย่างนึงคุณบอกว่าเพื่อความสะดวกในการทำงานคุณอาจจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาแยกกันในแต่ละส่วนเพื่อ
ทำให้แต่ละส่วนเนี่ยมันสามารถแต่งภาพหรือทำงานเนี่ยต่างกันก็ได้นะครับก็อันนี้คือฟังก์ชันเลเยอร์นะครับก็คืออะไรอยู่บนอันนั้นเห็นก่อนเป็นชั้นชั้นไปเรื่อยนะครับเราสามารถสร้างเลเยอร์นะครับเช่นเดียวกันกับลบเลเยอร์ตรงนี้ทิ้งที่เครื่องหมายที่เป็นไอคอนถังขยะได้คือ select layer ที่เราต้องการแล้วกดเครื่องหมายถังขยะมันก็จะเป็นการลบซึ่งมันจะถามเราก่อนว่าจะลบจริงไหมก็ถ้า yes ก็คือลบทิ้งไปนะครับแบบนี้ทีนี้นะ อันนี้เราเห็นภาพฟังก์ชันทั้งหมดแล้วนะครับคร่าวๆแต่ละบางคนที่ต้องการที่จะเซฟไฟล์นะครับออกมาเพื่อส่งงานนะครับก็เราสามารถเซฟไฟล์ไปที่ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีที่เขียนว่า save as นะครับในที่นี้นะครับแล้วก็มันจะเปิดหน้าต่าง explorer ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกนะครับที่เราจะเก็บไฟล์ไว้ก่อนนะที่แรกนะครับเช่นผมจะเก็บไฟล์ได้ดีนะครับทีนี้ ตอนที่เราจะเลือกเซฟเก็บไฟล์เนี่ยนะครับมันจะมีให้เลือกไฟล์ as type คือ save as type ก็คือจะเลือก type ที่เราจะเลือกเนี่ยเราจะเลือกเป็นประเภทอะไรนะครับเราจะเลือกเป็นประเภทอะไรซึ่งมันก็จะมีประเภทให้เลือกเยอะนะครับแต่ว่าที่จะกำหนดให้เซฟก็คือจะให้เซฟเป็น jpeg นะครับ jpeg นะครับทีนี้มันจะมีไฟล์ name นะครับก็เซฟไปนะครับทีนี้ใน JPEG option เนี่ยเวลาเราเซฟ JPEG option นะครับมันจะมี quality อยู่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ย quality ที่เราจะใช้เนี่ยนะครับถ้าเซฟโดยทั่วไปเนี่ยผมก็จะเลือกเป็น quality เป็น8 high ธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าจะส่งไฟล์แบบดีหน่อยนะครับผมก็จะปรับเป็น maximum นะครับ12อะไรเงี้ยขนาดไฟล์มันก็จะใหญ่ขึ้นแต่ว่าquality ของภาพที่มันได้มันก็จะสูงขึ้นนะครับก็กดเซฟไปนะครับอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรทีนี้บางครั้งนะครับถ้าเราต้องการที่จะเซฟแล้วค่อยมาทำต่อทีหลังนะครับเราสามารถกด save as เหมือนเดิมเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าไฟล์ประเภทที่เราจะใช้จะเป็นไฟล์ .psd หรือไฟล์ Photoshop นะครับซึ่งไฟล์ Photoshop พวกนี้นะครับอะไรที่เราทำใน Photoshop ไปเนี่ยจะมีกี่เลเยอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเลเยอร์มันจะคงอยู่เหมือนเดิมไม่หายไปนะครับเลเยอร์มันจะคงอยู่เหมือนเดิมไม่หายไปนะครับคือแล้วก็มันจะแยกเลเยอร์เหมือนเดิมเหมือนตอนเราทำงานเลยนะครับดังนั้นไฟล์ .psd หรือ Photoshop เป็นไฟล์ที่เราสามารถเซฟแล้วกลับมาทำต่อได้นะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์แบบ JPEG มึงคือเซฟปุ๊บมันจะรวบเลเยอร์ทั้งหมดเป็นเลเยอร์เดียวกันเลยนะครับงั้น JPEG เหมาะสำหรับส่งให้คนอื่นต่อที่เป็นภาพสำเร็จแล้วนะครับแต่ว่าถ้าต้องการจะเซฟเก็บไว้ของตัวเองเนี่ยก็เซฟเป็น .psd ไปนะครับ